สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจไทย BPM เพจที่แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการด้วยแนวคิด Lean และ Six Sigma นะครับวันนี้นะครับเราจะทำคลิปพิเศษขึ้นมาอันนึงนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับทางผมเองเนี่ยได้รับทราบนะครับว่ากิจการต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องของการที่กิจการเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเปิดกิจการนะครับการปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรายรับนะครับรวมถึงเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในวาระพิเศษเพื่อที่จะนำคลิปวิดีโอนี้นะครับไปเผยแพร่เพื่อให้กิจการ SME ต่างๆเนี่ยนำประโยชน์ที่ผมจะได้มาบอกเล่าในวันนี้นะครับไปเป็นไอเดียในการที่จะพัฒนากระบวนการของ SME นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะครับผมเองศิววงศ์ค่อนดีนะครับจบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลนะครับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษานะครับส่วนประสบการณ์ทำงานของผมเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นในการที่จะทำในฝั่งที่เป็นโรงงานนะครับทั้งออกแบบตัว jig fixture นะครับรวมทั้งตัวเครื่องจักรด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีประสบการณ์เรื่องของการพัฒนากระบวนการด้วยแนวคิด Six Sigma นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีความสนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Lean นะครับแล้วก็ได้นำความรู้เหล่านี้นะครับไปลองประยุกต์นะครับกับกิจการต่างๆนะครับรวมทั้งเป็นวิทยากรนะครับในภาคเอกชนนะครับทั้งในส่วนของภาคการศึกษาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์คร่าวๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทราบว่าก่อนที่ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองได้ประสบอะไรมาบ้างแล้วก็สิ่งที่จะได้เล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่างไรบ้างจากประสบการณ์ของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่ผมเคยไปอบรมนะครับซึ่งเกมที่เรานำไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นเกมเรื่องของการที่จะวางแผนนะครับทำให้ตัวต่อเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในเวลาที่จำกัดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเวิร์กช็อปนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้ผ่านเวิร์กช็อปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตใช้วิธีการบรรยายอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะศึกษาคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปค้นใน YouTube ของผมคลิปเก่าๆได้นะครับโดยเสิร์ชคำว่าไทย BPM นะครับหรือคำว่า Lean Six Sigma แค่นี้นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอใน YouTube ของผมขึ้นมานะครับเราลองเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของการที่จะทำให้กิจการนะครับสามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับเพื่อนๆ อาจจะบอกว่าทำไมถึงมุ่งเน้นแต่ในมุมของเจ้าของกิจการเขาล่ะนะทำไมไม่พูดถึงเรื่องของลูกค้ากันบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีสอดแทรกเกี่ยวเรื่องของลูกค้าไว้ด้วยนะครับแต่วันนี้เราต้องการเน้นเรื่องของการอยู่รอดของกิจการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคือทำอย่างไรให้กิจการเนี่ยอยู่รอดนะครับส่วนเรื่องของการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยยังไงก็ต้องสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับดูตัวเลขไม่กี่ตัวหรอกครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของยอดขายนะครับว่ายอดขายเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นะครับถัดมาก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับหักลบกบหนี้กันแล้วเนี่ยก็จะเป็นกำไรนะครับซึ่งกำไรเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ทำให้กิจการเนี่ยสามารถที่จะมีความยั่งยืนได้นะหากกิจการไหนขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นยังไงครับก็คงไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองในฐานะของสมาชิกนะครับ
ขององค์การนั้นๆ นะครับเป็นพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ในการที่จะทำให้กิจการอยู่รอดนะครับแล้วเราเองที่เป็นสมาชิกก็จะอยู่รอดตามองค์กรของเราไปด้วยนะครับถัดมาเรื่องของการเพิ่มยอดขายนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะอยู่รอดเราก็จะมีไอเดียต่างๆนะครับว่าเพิ่มยอดขายสินะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีกำไรมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับก็คือกำลังการผลิตในปัจจุบันเราเนี่ยเท่าไหร่ล่ะแล้วอนาคตเราต้องการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีแก๊ปนะครับก็คือเรื่องของกำลังการผลิตที่ยังไม่ถึงเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะก่อนเราจะไปเพิ่มยอดขายเนี่ยเราลองหันเข้ามาดูในโรงงานเราสินะครับว่าในโรงงานเราปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามียอดขายมากๆนะลูกค้าก็จะรอนานขึ้นหากเราไม่ได้เพิ่มเรื่องของกำลังการผลิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการขายกับกำลังการผลิตของกิจการเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกันด้วยไม่ใช่ว่าขายเก่งอย่างเดียวแต่ไม่สามารถส่งมอบได้นะครับหรือส่งมอบล่าช้าแบบนี้นะครับก็จะทำให้กิจการเนี่ยไม่ได้เกิดความยั่งยืนนะครับเพราะว่าอุตสาห์ขายมาได้แต่ลูกค้าเนี่ยรอนานนะครับก็ยกเลิกหนีไปกันหมดนะครับถัดมานะครับเรื่องของการเพิ่มยอดขายไปแล้วเราลองมาดูเรื่องของการลดต้นทุนสินะครับปัจจุบันเนี่ยเราทราบไหมว่าสินค้าของเรามีทั้งหมดกี่ SKU นะครับแต่ละ SKU เนี่ยมีต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยอันไหนมากอันไหนน้อยนะครับอันไหนเหลือมาร์จิ้นมากอันไหนเหลือมาร์จิ้นน้อยบางอย่างขายราคาสูงแต่มาร์จิ้นเหลือนิดเดียวเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับแล้วก็ลักษณะของการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะในอนาคตเนี่ยเรายังจะคงรักษาราคาปัจจุบันได้หรือไม่นะสินค้าบางอย่างเนี่ยก็ถูกตีตลาดมานะครับจากสินค้าจีนนะครับอนาคตเราจะอยู่รอดกันหรือไม่นะครับก็มองเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตนะครับต้นทุนมันไม่สามารถที่จะลดลงด้วยตัวมันเองได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนครับว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากให้ต้นทุนลดลงไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมนึงนะครับที่อยากจะนำเสนอเหมือนกันนอกจากเรื่องของการเพิ่มยอดขายนะถัดมาลองมาพิจารณาสิครับว่าแล้วณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการส่งมอบเราส่งมอบได้ทันเวลาหรือไม่นะครับหากปัจจุบันเนี่ยส่งมอบก็ไม่ทันอยู่แล้วนะลูกค้ารอเป็นเดือนๆเลยนะครับแล้วยังจะไปเพิ่มยอดขายเข้ามานะครับก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยรอนานมากขึ้นมีแบ็คล็อกมากขึ้นนะครับลูกค้าก็มายกเลิกอยู่ดีนั่นแหละนะครับปัจจุบันเราส่งมอบได้ทันเวลาหรือไม่นะครับหากส่งมอบได้ทันเวลานะครับนั่นแสดงว่าเราก็น่าจะมีศักยภาพนะครับในการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะครับหรือว่าเพิ่มยอดขายในอนาคตได้ลองนึกภาพสิครับเพื่อนๆหากเรานะครับส่งมอบล่าช้าอยู่แล้วนะครับดันไปชวนเขาซื้อเพิ่มอีกจะมีใครมาซื้อกับเราไหมครับไม่มีแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการส่งมอบก็สำคัญเช่นกันนะครับไม่ใช่ดูแค่เรื่องของเงินทองทองอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมองเรื่องของระยะเวลาในการส่งมอบเช่นกันนะเข้าสู่เรื่องของลีนเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วลีนเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้ยินมานานแล้วล่ะนะครับบางคนก็เรียกว่า Toyota Production System บางคนก็เรียกว่า Lean นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นสิ่งเดียวกันนี่แหละนะครับซึ่ง Toyota เนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือเรื่องของการส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนะครับเพื่อนๆฟังแบบนี้แล้วก็งงนิดนึงนะครับว่าแล้วทุกวันนี้ผมไม่ได้ส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการเหรอพี่ผมส่งสินค้าอยู่ทุกวันเนี่ยนะพี่หาว่าผมเนี่ยไม่ได้ส่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ยังไงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะเกิดคำถามแบบนี้ขึ้นมานะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆ นะครับน้องๆเนี่ยส่งมอบให้ลูกค้าปัจจุบันนะครับ
ไม่ใช่คุณค่านะครับไม่ได้มีคุณค่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่สิ่งอื่นๆนะครับกระบวนการในการนำมาซึ่งสินค้าหรือบริการเหล่านั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการมันมีความสูญเปล่าเกิดขึ้นหรือไม่นะครับบางครั้งเนี่ยสินค้าแบบเดียวกันนะต่างกันที่บริษัทต่างกันที่กระบวนการวิธีการในการผลิตข้อแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของต้นทุนของแต่ละที่เนี่ยมันก็เลยแตกต่างกันยังไงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ Lean ทีนี้เดี๋ยวเราลองค่อยๆเข้าสู่เนื้อหานะครับอย่าเพิ่งไปตกใจว่ามันเป็นศัพท์ใหม่สำหรับเรานะครับมันเป็นเรื่องง่ายนะถ้าเพื่อนๆสามารถทำงานปัจจุบันได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำ Lean ได้เช่นกันเพียงแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะนำเรื่องของ Lean เนี่ยไปใช้งานได้นะครับถัดมาแนวคิดที่2ก็คือ Six Sigma โอ้โหเมื่อกี้เนี่ย Lean เนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยดันมาแนะนำ Six Sigma เพิ่มเติมอีกแล้วนะผมเองนะครับอาจจะขออนุญาตจัดเต็มสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาของเราถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องของคุณภาพนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้ใช้การคิดวิเคราะห์ในแบบ Six Sigma นะครับหากเพื่อนๆนะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคุณภาพในการผลิตเกิดของเสียเยอะนะครับเกิดต้นทุนจากของเสียเยอะไม่รู้จะควบคุมคุณภาพอย่างไรดีนะครับผมก็แนะนำลองศึกษา Six Sigma ดูนะครับเป็นยังไงครับหลังจากที่เราฟัง2แนวคิดนะครับแบบคร่าวๆไปแล้วทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าเอ๊แล้วมันจะนำมาใช้งานยังไงบ้างนะครับอ่ะเราลองมาดูมือถือเครื่องนี้สิเพื่อนๆว่าคุณค่าของมือถือเครื่องนี้คืออะไรกันครับหลายๆคนก็อาจจะเงียบไปนะครับหลายๆคนก็กำลังนึกอยู่นะครับว่ามันก็คือมือถือไงนะคุณค่าของมือถือคืออะไรล่ะเราก็ใช้กันมาเป็น10ปีแล้วนะมาถามเพื่ออะไรกันแน่นะครับหากเพื่อนๆลองดูสินค้าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวมือถือนะครับมันเป็นเรื่องของบริการด้วยนะครับเวลาเริ่มต้นนะครับลูกค้าอยากจะได้มือถือสักเครื่องนะครับลูกค้าก็จะค้นหานะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับคุณสมบัติของมือถือแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรนะครับแล้วไปที่ร้านขายมือถือถูกไหมครับร้านขายมือถือแหละนะครับเขาออกแบบร้านเป็นไงครับเข้าไปเมืองครับรู้สึกดีไหมเพื่อนๆหลายคนบอกว่าก็เฉยๆนะครับแต่ว่าร้านที่ขายตัวมือถือเครื่องนี้นะครับเวลาเราเข้าไปในร้านเนี่ยพนักงานเขาใส่ใจเราไหมครับมีไหมครับที่ว่าเราเดินเข้าไปแล้วพนักงานเขาหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์มีไหมครับน้อยถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะพุ่งเข้าหาลูกค้าทันทีว่าสวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามีอะไรให้ทางร้านเนี่ยรับใช้บ้างครับสนใจสินค้าตัวไหนถูกไหมครับนี่แหละครับก็คือเรื่องของบริการนะครับเวลาเราออกแบบเรื่องของการบริการลูกค้าเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามารู้จักกับเราเลยนะครับการที่เขาซื้อมือถือ1เครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่มือถือเขาซื้อเรื่องของบริการเขาซื้อเรื่องของฟังก์ชันซื้อเรื่องของความมั่นใจนะครับในตัวสินค้าเพราะว่าคุณภาพของสินค้าเป็นยังไงครับคุณภาพสินค้าตัวนี้มีคุณภาพที่สูงมากนะถ้าเทียบกับราคาก็สูงเขาก็เลยสามารถขายราคาสูงได้ไงครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหันกลับมาถามตัวเราเองนะครับว่าสินค้าที่เราผลิตณปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณค่าอะไรที่เราส่งมอบให้กับทางลูกค้านะเราส่งมอบอะไรกันแน่หลายๆคนก็อาจจะเริ่มคิดไม่ตกแล้วนะครับว่าเอ๊แล้วสินค้าของเราเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรแก่ลูกค้านะนะครับบางครั้งเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเวลาที่เราต้องการที่จะล้างแอร์เป็นยังไงครับเพื่อนๆปัญหาเราคืออะไรครับปัญหาเราก็คือแอร์ไม่เย็นใช่ไหมครับก็เลยอยากจะล้างแอร์ถูกไหมครับเราโทรเรียกช่างล้างแอร์มาช่างล้างแอร์ล้างเสร็จปุ๊บกลับบ้าน
เป็นไงครับปรากฏว่าแอร์ไม่เย็นเป็นไงครับเราพึงพอใจไหมครับไม่พึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตีความอะไรนะครับเราต้องเริ่มต้นจากเอ๊ะลูกค้าเขามีปัญหาอะไรนะเขาอยากจะตอบสนองอะไรนะลูกค้าเนี่ยมีปัญหาว่าแอร์ไม่เย็นเขาอยากจะทำอย่างไรก็ได้นะครับให้แอร์มันเย็นหน่อยได้ไหมนะเรียกคุณมาล้างแอร์แล้วเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งล้างลองมาวิเคราะห์ช่วยเขาสิว่าเครื่องเขาเนี่ยมีปัญหาในการใช้งานอะไรบ้างทำไมมันไม่เย็นนะครับเผลอๆเนี่ยคุณอาจจะได้ซ่อมแอร์นะครับรายได้ที่คุณอาจจะได้จากการทำงานครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การล้างแอร์ก็ได้นะเป็นการบริการลูกค้าด้วยแล้วก็เราก็ได้รายได้ที่เพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆส่งมอบอะไรแก่ลูกค้าอยู่นะครับหากเราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเวลาเรานำมาออกแบบกระบวนการบริการหรือสินค้าเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับหน้าตาของกระบวนการเนี่ยมันนำไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการแล้วก็มีความสูญเปล่าในกระบวนการนะครับน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คำว่าความสูญเปล่าก็คือสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้อยากจะได้ซะหน่อยนะครับอ่ะลองมาดูเคสนี้ซิว่าพิซซ่าเขาซื้อ1แถม1นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าในมุมมองไหนครับก็คือในมุมเรื่องของปริมาณนะครับคือซื้อ1แถม1นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการแข่งขันมันสูงไงครับตลาดอาหารตลาดพิซซ่านะครับปัจจุบันเนี่ยมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นไหมครับคู่แข่งเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เป็น international brand นะครับหรือว่า local เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ขายออนไลน์กันเยอะขึ้นนะครับนะสามารถสั่งออนไลน์ได้เยอะขึ้นนะครับคู่แข่งเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องแข่งขันมากขึ้นนะคุณค่าในมุมของยี่ห้อนี้ที่เขาตีความก็คือว่าลูกค้าน่าจะชอบนะครับพิซซ่าเยอะๆนะงั้นเอาไป2ถาดเลยแล้วกันเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้านะครับลองมองเบื้องหลังสิครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ300เนี่ย1ถาดต่อไป302ถาดเป็นยังไงครับกระบวนการหลังบ้านต้องรองรับไหมครับต้องทำพิซซ่าเพิ่มไหมโอ้โหต้องทำพิซซ่าเพิ่มเท่าตัวเลยถูกไหมครับโปรโมชั่นตัวนี้ดีมากเลยลูกค้าชอบมากนะแต่กระบวนการหลังบ้านถ้าไม่ออกแบบให้มันสอดคล้องเป็นไงครับลูกค้ารอนานไหมต้องใช้เวลาในการทำพิซซ่า2ถาดเนี่ยมันนานขึ้นไหมนานขึ้นถูกไหมครับพอนานขึ้นแล้วเป็นไงครับต้นทุนสูงขึ้นไหมสูงขึ้นส่งมอบน่าจะล่าช้าหรือไม่อาจจะล่าช้าขึ้นเพราะว่ามีเวิร์กโหลดในการทำงานมากขึ้นไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะออกแคมเปญอะไรหน้าบ้านนะครับเราก็ต้องหันกลับมาดูในบ้านด้วยว่ามันได้ไปด้วยกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอย่ามุ่งเน้นแต่เรื่องของการเพิ่มยอดขายอย่างเดียวนะมาวางแผนกระบวนการภายในด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตีความเรื่องของคุณค่าคุณค่าคือปริมาณเยอะๆว่างั้นนะครับแต่จริงๆเราก็ไปเพิ่มคุณค่าทางด้านอื่นก็ได้นะทำพิซซ่าหน้าแปลกๆพวกนี้อาจจะทำแค่ซื้อ1ก็ได้ถาดเดียวนี่แหละแต่ว่าหน้าตาแปลกไปหรือว่าใส่ตัววัตถุดิบแปลกๆเข้าไปนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีขายในตลาดเนี่ยมันก็ทำให้เราหนีการแข่งขันแบบเดิมๆได้นะครับลีนคือการส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมถ่ายมาเองเลยนะนะเป็นภาพที่ผมเนี่ยซื้อพิซซ่ามาถาดนึงปรากฏว่าเปิดมาเป็นแบบนี้แหละครับก็เพราะอะไรครับเพราะว่าระบบการขนส่งไงครับเรามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่งนะครับแต่ว่าบังเอิญเขาเนี่ยไปแขวนไว้ที่บริเวณที่เป็นแฮนด์รถนะครับมันก็แกว่งไปแกว่งมาพอเรารับสินค้าเปิดออกมาปรากฏว่าเป็นแบบนี้แหละครับ
เพื่อนๆคิดว่าแบบนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ครับหลายคนบอกว่าแหมพี่มันก็กินได้นะรสชาติมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่อ่ะนะตัวหน้าพิซซ่ามันก็ยังอยู่ครบเลยนะพี่จะอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราอาจจะต้องมาตีความกันดีๆนะว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการกันแน่นะครับลูกค้าบางท่านเนี่ยถ้าเปิดมาเจอแบบนี้เขารับไม่ได้นะครับเขาไม่ทานต่อนะก็เรียกว่าเป็นดีเฟกต์แต่ลูกค้าบางท่านน่ะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็หยวนๆกันไปนะในเมื่อเราก็รับมาแล้วก็สงสารคนส่งกลัวว่าเขาจะโดนปรับนะครับก็รับไปเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นของเสียสำหรับลูกค้าบางท่านนะครับแต่ว่าลูกค้าบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นดีเฟกต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องมาเริ่มคิดวิเคราะห์ว่าของเสียในปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับมันเกิดจากการตีความหรือเปล่าที่ไม่เหมือนกันระหว่างเราและลูกค้ามีไหมนะครับเรานิยามคำว่าดีเฟกต์เนี่ยได้อย่างชัดเจนหรือไม่นะครับแล้วก็ดีเฟกต์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่อัตราที่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็คือต้นทุนนะผลิตแล้วนะครับยังไม่มีรายได้ด้วยเพราะว่าลูกค้าจะตีกลับนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของของเสียเนี่ยนะครับลีนเขาก็มีจัดหมวดหมู่นะว่าความสูญเปล่าในกระบวนการมันก็มีหลายๆแบบนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตนะกูรูหลายๆท่านเนี่ยที่กำลังรับฟังอยู่นะก็บางท่านก็อาจจะบอกว่าของเสียมันมีหลายประเภทนะแต่วันนี้เราขอพูดตามนิยามที่กำหนดมานะในมุมมองของลีนก่อนแล้วกันอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเสียผมได้พูดไปแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะหากกิจการของเราต้องย้ายสินค้าไปย้ายสินค้ามาระหว่างการผลิตนะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นฟินิชคูดแล้วนะครับต้องย้ายไปย้ายมานะมีความสูญเปล่าเกิดขึ้นมีขั้นตอนก็มีต้นทุนนะครับถัดมาก็คือรอนะครับใครรอล่ะก็เป็นแผนกที่ถัดไปนะครับเวลาเราทำงานเสร็จเราส่งให้คนถัดไปใช่ไหมครับเขารอไหมเราเคยถามเขาไหมไม่เคยถามรอได้ก็รอไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอคอยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยหากเขาไม่มีงานที่จะดำเนินการก็อาจจะเกิด idle time นะครับแก่กระบวนการที่เขากำลังรอเราอยู่ก็ได้นะครับหรือเป็นการรอคอยของลูกค้าแบบนี้เนี่ยเสียหายหนักเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่รอก็ได้นะอาจจะยกเลิกออเดอร์ไปก็ได้นะครับหรือความสูญเปล่าถัดไปก็คือขั้นตอนเยอะนะทำพิซซ่าเสร็จแล้วต้องมีการแพ็คหลายชั้นนะครับต้องใส่อุปกรณ์เข้าไปเยอะแยะนะครับเรามีขั้นตอนเยอะแยะเหล่านี้ไหมลองไปรีวิวดูสินะครับหรือมีสินค้าคงคลังมากเกินไปบางครั้งเนี่ยพิซซ่าเองเราก็อาจจะต้องทำตัวสินค้ารอใช่ไหมครับฮาวาเอียนนะครับทำหน้านี้ขายดีทำรอไว้ก่อนนะครับทำไปเยอะๆเลยนะครับปรากฏว่าพอทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะสินค้ามันก็ทำไว้รอนานมันเย็นนะมันก็ไม่น่ารับประทานก็กลายเป็นของเสียได้นะครับตัวสินค้าคงคลังก็เป็นสิ่งที่เกิดของเสียได้นะเพราะว่ามันอาจจะตกรุ่นหรือว่าเสื่อมสภาพไปนะครับทำสิ่งที่เกินกำหนดไว้นะครับลูกค้าเนี่ยเขาต้องการที่จะได้รับตัวพิซซ่านะครับแต่ว่าขั้นตอนที่เราได้ดำเนินการเนี่ยอื่นๆนอกเหนือจากพิซซ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดออเดอร์นะครับรับออเดอร์เสร็จแล้วก็เอาไปพิมพ์ไปสั่งการผลิตนะครับขั้นตอนเหล่านี้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตตัวพิซซ่านะเป็นขั้นตอนประกอบนะครับเป็นขั้นตอนซัพพอร์ตควรจะมีน้อยๆควรจะมีน้อยๆนะครับไม่ใช่ว่าขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนซัพพอร์ตเพียบเลยนะครับรับออเดอร์เสร็จต้องส่งให้หัวหน้าทำการอนุมัติก่อนรับทราบเซ็นก่อนแล้วค่อยส่งไปหาแผนกถัดไปได้พอแผนกถัดไปรับออเดอร์เสร็จตรวจออเดอร์ก่อนนับออเดอร์ว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ค่อยเอาจำนวนกระดาษเหล่านั้นเนี่ยไปวางแผนในการทำพิซซ่า
มีขั้นตอนเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งลูกค้าเขาไม่ได้อยากจะได้ขั้นตอนพวกนี้หรอกเขาอยากได้แค่พิซซ่ามันเป็นความผิดของคุณนะที่คุณออกแบบกระบวนการไม่ง่ายเองนะครับถัดมาผลิตมากเกินไปนะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของความสับสนนะครับว่าเอ๊ะผลิตมากเกินไปมันไม่ดียังไงนะพี่เรามีแต่เร่งให้คนเนี่ยผลิตเยอะๆนะครับบางครั้งนะครับหากเราผลิตมากเกินไปในบางช่วงเวลาที่ไม่ได้มีดีมานด์นะครับดีมานด์เขาก็ไม่ได้เยอะแต่เราเองเนี่ยอยากจะมี OT กันซะงั้นนะครับเราก็จัดไปเยอะๆหน่อยนะครับผลิตเยอะๆนะครับก็เป็นความสูญเปล่าได้เนาะเพราะว่าไม่ได้มีดีมานด์จากลูกค้าไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการใช้คนไม่ตรงกับทักษะนะบางคนเนี่ยพูดจาฉอเลาะชอบคุยกับลูกค้านะครับให้ไปเป็นพ่อครัวบางคนเนี่ยพูดจาเนี่ยเรียกว่าไม่พูดจะดีกว่าให้ไปรับสายลูกค้าแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะทำงานได้มีประสิทธิภาพไหมครับพูดจาวกวนกับลูกค้าไม่ค่อยรู้เรื่องนะส่วนคนที่พูดเก่งนะครับไม่ได้ใช้ทักษะแต่ต้องไปอบพิซซ่านะครับวันๆไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับเหนื่อยใจมากเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้คนไม่ตรงกับทักษะก็ถือว่าเป็นความสูญเปล่านะครับในวิธีคิดของเราเหมือนกันนะครับถัดมานะครับการปรับปรุงกระบวนการแบบง่ายๆทำยังไงบ้างล่ะนะว่ามากันซะเยอะเลยนะมันจะเริ่มยังไงได้บ้างนะก็เริ่มมองกระบวนการซิว่ากำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นสิอ้าวพี่พูดอย่างนี้ก็สวยสิกระบวนการที่ไม่จำเป็นทุกอย่างมันจำเป็นหมดนะพี่หาว่าผมเนี่ยทำสิ่งไม่จำเป็นหรอครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราดูว่าจำเป็นกับไม่จำเป็นเนี่ยเราต้องมาคิดวิเคราะห์ว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่นะครับก็คือเป็น value added หรือเป็น non value added non value added ก็คือสิ่งที่ลูกค้าเขาไม่ได้อยากจะได้เลยนะครับไอ้พวกกระดาษห่อพิซซ่าไอ้พวกหลายๆชั้นพวกเนี้ยนะหลายๆคนอาจจะบอกว่าห่อแล้วมันจะได้ร้อนๆไงอ้าวคุณก็ไปหาวิธีอย่างอื่นที่ทำให้มันร้อนๆแต่ว่ามันง่ายได้ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นการกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะครับถัดไปก็คือรวบขั้นตอนนะบางคนเนี่ยมีการแบ่งแผนกย่อยนะหลายแผนกย่อยมากเลยพอส่งไปจาก A ส่งไป B B ส่งไป C มีหลายย่อยมากปรากฏว่าก็เกิดการรอคอยระหว่างกันจากเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่แผนกเดียวกันนี่แหละนะแผนกห้องครัวนะครับปรากฏว่ากิจการเติบโตก็เลยแยกแผนกออกมาเป็นแผนกเตรียมเป็นแผนกยกเข้าตู้อบเป็นแผนกยกออกตู้อบนะครับแยกกิจกรรมต่างๆออกมาเป็นชื่อแผนกซะนะครับแล้วก็จะได้เติบโตในสายงานแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มีแผนกเกี่ยวข้องเยอะมากกระบวนการนะครับส่งต่อระหว่างกันหลายส่วนงานมากเกิดการรอคอยระหว่างกันมากนะครับเราควรจะรวบขั้นตอนพวกนี้เข้ามาซะนะเพื่อนๆก็จะว่าโอ้โหพี่ถ้ายุบแล้วเนี่ยมันจะโตไหมล่ะมันจะมีแผนกเติบโตไหมล่ะคุณก็ไปหาวิธีการอย่างอื่นแทนนะคุณอาจจะไปแยกบาย product ก็ได้ไม่ใช่แยกบาย process แต่อาจจะเป็นพิซซ่าไก่อบเป็นแผนกหลายๆแผนกที่อาจจะเพิ่มสินค้าใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะครับแต่ไอ้ขั้นตอนที่มันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยรวบเข้ามาหน่อยได้ไหมนะครับถัดไปก็คือลดขั้นตอนนะรวบแล้วทีนี้ลดขั้นตอนบางกิจกรรมเนี่ยนะครับนานๆเนี่ยขอให้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งได้ไหมเช่นเรื่องของการที่เราจะต้องนะครับส่งมอบพิซซ่าภายใน30นาทีปรากฏว่านะครับมีขั้นตอนในการที่เราจะต้องขอโทษลูกค้าเพราะว่าส่งมอบล่าช้านะครับแล้วก็ต้องมีคูปองให้กับทางลูกค้านะครับเราอาจจะมาคิดนะครับว่าเอ๊ะขั้นตอนในการที่จะต้องมาขอโทษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราลดลงได้ไหมนะครับ
ทำยังไงที่เราจะวางแผนไปถึงบ้านลูกค้าภายใน30นาทีได้นะครับพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดวิเคราะห์นะครับว่ามันมีขั้นตอนไหนบ้างที่มันไม่ได้ดูจำเป็นกับทางลูกค้านะครับหรือถัดมาก็คือทำให้กระบวนการง่ายขึ้นได้ไหมนะยังไงก็ต้องทำแหละแต่ว่าทำให้ง่ายขึ้นเช่นเรื่องของการส่งออเดอร์ระหว่างกันพนักงาน call center รับออเดอร์เสร็จนะครับแทนที่จะจดใส่กระดาษแล้วก็ส่งเป็นกระดาษรับสายแล้วก็พิมพ์เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ข้อมูลไปขึ้นบนหน้าจอของห้องครัวเลยได้ไหมนะเป็นยังไงกระบวนการในการรับออเดอร์ยังมีอยู่ไหมมีแต่ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเขาเรียกว่าผิดหูผิดตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราใส่ใจในกระบวนการเราเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะพัฒนากระบวนการแบบง่ายๆได้ด้วยวิธีเหล่านี้หรือหากปัญหาของเพื่อนๆนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพที่มันค่อนข้างซับซ้อนมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องเนี่ยหลายปัจจัยนะครับต้องคิดวิเคราะห์ค่อนข้างจะละเอียดละออนะครับโดยเราอาจจะทำเรื่องของ fish bone ก็คือแผนภูมิก้างปลานะครับหัวปลาเนี่ยเอาเป็นปัญหานะครับก้างปลาแต่ละก้างเนี่ยเพื่อนๆลองถามว่าทำไมกระบวนการล่าช้าใช่ไหมครับเพื่อนๆลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเพราะเครื่องจักรไหมเครื่องจักรทำงานช้านะครับหรือว่าจำนวนเครื่องไม่พอนะครับแล้วก็ถามไปเรื่อยๆว่าแล้วทำไมเครื่องไม่พอนะครับก็เพราะว่าไม่มีงบในการจัดซื้อนะแล้วทำไมไม่มีงบในการจัดซื้อก็เพราะว่ามีผลกำไรนะครับน้อยนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆว่าทำไมมีผลกำไรน้อยก็เพราะว่ามีต้นทุนที่สูงทำไมมีต้นทุนที่สูงเพราะว่ากระบวนการขาดประสิทธิภาพเห็นไหมครับว่าไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ไอเดียในการไปคิดหาวิธีแก้ไขอ่ะเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แผนภูมิก้างปลาเนี่ยก็เหมาะสมกับปัญหาที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนสักเล็กน้อยไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับเพื่อนๆนะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางด้านคุณภาพซะมากกว่านะครับถัดมาเราลองมาดูซิว่าความต้องการของลูกค้าก็คือดีมานด์เนี่ยเขาต้องการมีแพทเทิร์นหน้าตายังไงบ้างนะครับอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของยอดขายกาแฟนะครับลองมาดูแพทเทิร์นว่าความต้องการเขาแต่ละวันเป็นยังไงบ้างเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยกลมๆเนี่ยลูกค้าต้องการอยู่ประมาณ100ถึง150แก้วนะเราเห็นภาพไหมครับว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการใช่ไหมครับแต่ว่านะครับสิ่งที่เราสามารถส่งมอบได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยลูกค้าบางคนพอเห็นจำนวนคนเยอะๆเขาไม่เข้าร้านก็มีลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ปรากฏในกราฟแห่งนี้นะครับกราฟแห่งนี้เนี่ยปรากฏก็ต่อเมื่อลูกค้าเนี่ยเข้าคิวแล้วก็เรียกว่าให้ออเดอร์เรามานะครับแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยเขาเจอคิวยาวเขาเดินหนีเนี่ยก็เป็นความสูญเปล่าชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของกำลังการผลิตไงครับเราเลยทำให้คิวของร้านเรายาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราเข้าใจนะครับว่าดีมานด์ลูกค้าที่ต้องการมีแพทเทิร์นอย่างไรนะครับมีความต้องการลักษณะยังไงบ้างนะเราก็สามารถที่จะวางแผนในการส่งมอบได้แม่นยำมากขึ้นผมไม่แน่ใจนะครับว่ากิจการเอสพีเนี่ยเคยเก็บข้อมูลเหล่านี้หรือไม่บางครั้งเนี่ยลูกค้าที่เขายกเลิกออเดอร์ไปนะครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงครับเพื่อนๆรู้สึกว่านั่นคือความสูญเปล่าหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาคิดวิเคราะห์ดูนะครับเราลองดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีแบ็คล็อกแบ็คล็อกก็คืองานค้างในการส่งมอบลูกค้าเนี่ยเรามีไหมนะครับในกรณีที่มีแบ็คล็อกแสดงว่ามีการที่ความต้องการนะครับมีมากกว่ากำลังการผลิตนะนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสในการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อที่จะทำให้แบ็คล็อกเนี่ยลดลงนะครับพอแบ็คล็อกลดลงเราก็เก็บเงินได้ไวขึ้นนะครับเงินสดก็เข้าสู่กิจการเราได้ไวขึ้นนะครับแต่หากเป็นอีกกรณีหนึ่งคือไม่มีแบ็คล็อกแสดงว่าณวันนี้เราอ่ะส่งมอบได้ค่อนข้างทันเวลาหรือมองอีกมุมนึงก็คือย
ยอดขายเราไม่ค่อยดีออเดอร์เข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเข้าสู่โหมดเรื่องของการพยายามไปลดเรื่องทรัพยากรต่างๆนะครับเพราะว่ามีปัจจัยภายนอกเข้ามาซึ่งผมเชื่อว่ากิจการโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยที่พบโควิดนะครับปัญหาโควิดเนี่ยน่าจะมีกระทบเรื่องของยอดขายแน่นอนนะพอยอดขายไม่ได้ตามเป้าเนี่ยเราก็ต้องหันเข้ามาดูเรื่องของต้นทุนละนะลักษณะความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างนี้ไหมครับมีซีซันนอลนะครับก็คือเป็นเรื่องของฤดูกาลนะครับหรือว่ามีเทรนด์ที่เกิดขึ้นมีไหมนะครับหากเราเข้าใจแพทเทิร์นความต้องการลูกค้าเราก็สามารถมาวางแผนเรื่องโปรดักชันแผนได้แม่นยำมากขึ้นนะครับเรามองเห็นกระบวนการและสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีเพียงใดหากเพื่อนๆสนใจอะไรนะครับเพื่อนๆจะต้องวัดแล้วก็สามารถที่จะชี้วัดได้ด้วยนะครับว่าแบบนี้เรียกว่าดีหรือว่าไม่ดีหากเพื่อนๆไม่เคยเก็บข้อมูลเลยแต่เพื่อนๆบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนั่นแสดงว่ามันไม่ได้สำคัญจริงครับสิ่งที่สำคัญจะต้องถูกวัดแล้วก็นำมาวิเคราะห์นะครับอย่างกราฟตัวนี้นะครับ upper spec limit นะครับก็คือตัวเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้ upper แล้วก็มี lower spec limit นะครับว่าคุณภาพของเราเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงนี้นะครับหากกราฟเส้นนี้นะครับเป็นเรื่องของระยะเวลาในการส่งมอบแล้วเพื่อนๆมีการมอนิเตอร์แบบนี้นะครับจะต้องไม่สูงไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดต่ำเกินไปเรียกว่าผิดปกติเราก็อาจจะต้องมาดูนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วจังช่วงนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการสลับออเดอร์อะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกราฟข้างบนเนี่ยจะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะตัวกราฟเนี่ยมันมีการแกว่งตัวเยอะส่วนกราฟด้านล่างเนี่ยมีความผันผวนน้อยนะครับทำอย่างไรที่กระบวนการเราจะมีความผันผวนน้อยๆนะในกระบวนการมันมีอะไรที่มันไม่แน่นอนบ้างนะครับหากเราไปศึกษาแล้วก็พัฒนาเนี่ยสักวันหนึ่งนะครับความผันผวนตรงนี้มันจะเล็กลงนะหากเรามีปัญหาลักษณะนี้เราก็ต้องเก็บข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับหรือแพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะครับความต้องการมีขึ้นมีลงนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าซีซันนอลมีครบเลยนะระยะเวลาในการส่งมอบของซัพพลายเออร์แต่ละเจ้าเป็นอย่างนี้ไหมนะครับเจ้าหนึ่งกับเจ้าสองเนี่ยความสามารถเนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะถึงแม้ตัวค่าเฉลี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ความผันผวนเนี่ยต่างกันลิบลับเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระดับคุณภาพของสินค้าในแบบที่เรียกว่าซิกซิกมานะครับหากเพื่อนๆ เนี่ยผลิตสินค้า1ล้านชิ้นนะครับแล้วก็มีของเสียเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 3.4 ชิ้นใน1ล้านชิ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าซิกมาเลเวลเนี่ยเป็นระดับซิกซิกมานะครับก็คือเกิดของเสียน้อยมากนะแต่หากเพื่อนๆเนี่ยผลิต1ล้านชิ้นนะครับเจอเข้าไป 66,807.2 ชิ้นอันนี้ระดับความสามารถอยู่ที่3ซิกมาเห็นไหมครับว่าวิธีการเขาเรียกว่าดูระดับคุณภาพของสินค้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรนะครับเพื่อนๆ เพียงแค่เก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการนิยามนะว่าระดับคุณภาพของสินค้าเนี่ยสูงหรือว่าต่ำอย่างไรบ้างถ้างานของเพื่อนนะสินค้าเนี่ยมีความเซนซิทีฟเรื่องของคุณภาพนะเช่นเรื่องของสินค้าอาหารนะมีของเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ลูกค้าไปรับประทานแล้วท้องเสียเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นดีเฟกต์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดปัญหาเกิดต้นทุนเกิดขึ้นก็อาจจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องของคุณภาพในระดับที่สูงนะครับแต่ถ้าสินค้าของเพื่อนเป็นขันน้ำพลาสติกนะครับใบละ5 บาทเอาไว้ตักน้ำเฉยๆมันอาจจะเบี้ยวบ้าง
ไดมิเตอร์ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานบ้างอันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่ามันกระทบกับการใช้งานนะครับคุณภาพสินค้าของขันน้ำพลาสติกก็อาจจะไม่ต้องสูงมากก็ได้นะครับผมก็จบคลิปท่อนที่1ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในลำดับถัดไปนะครับคลิปแรกเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ความรู้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีประสบการณ์นะครับจากเพื่อนๆสอบถามเข้ามานี่แหละก็จะทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมศิววงศ์คอนดีกับเพจไทย BPM ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยสวัสดีครับ